สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำน้ำเก๊กฮวยกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะก็จะมีส่วนผสมนะคะจะมีดอกเก๊กฮวยนะคะ35กรัมค่ะแล้วก็เม็ดพุทจีนค่ะ3เม็ดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่4ลิตรนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกเก๊กฮวยของเราลงไปเลยค่ะและตามด้วยเม็ดพุทจีนนะคะใส่ลงไปเราก็จะต้มจนกว่าสีเหลืองตามที่เราต้องการเลยนะคะให้มีกลิ่นหอมของเก๊กฮวยนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนได้สีเหลืองตามที่เราต้องการเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะต้มจนเราได้น้ำสีเหลืองตามต้องการแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยเริ่มซีดแล้วนะคะเม็ดพุทจีนก็ซีดแล้วเราก็จะตักเราก็จะตักออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้น้ำเก๊กฮวยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาปรุงรสตามชอบเลยนะคะเราจะใช้น้ำตาลอยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะความหวานเราสามารถปรับเพิ่มรสเองได้นะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เย็นก่อนนะแล้วค่อยบรรจุใส่ขวดแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นๆชื่นใจค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเก๊กฮวยของเรานะคะก็ทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ